วันนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำกล้องติดรถยนต์ที่เทพที่สุดในนาทีนี้ค่ะเพราะว่ากล้องตัวนี้จะสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ความละเอียด 4K ส่วนกล้องหลังจะบันทึกได้ที่ความละเอียด 2K เป็นกล้องตัวเดียวที่สามารถทำได้ในนาทีนี้นะคะกับ Thinkware Dashcam U1000แอบบอกนิดนึงว่ามันมีฟังก์ชันที่กล้องติดรถยนต์ตัวอื่นไม่สามารถทำได้แต่จะทำอะไรได้บ้างวันนี้อุ้มจะมาเล่าให้ฟังไปดูกันเลยนะคะเวลาอุ้มไปหากล้องติดรถยนต์ค่ะส่วนใหญ่กล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2K ส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะได้ประมาณระดับ Full HD ใช่ไหมคะแต่พอมาเล่นเจ้าตัวนี้ Thinkware U1000 เนี่ยที่กล้องหน้าความละเอียด 4K กล้องหลังเนี่ยความละเอียด 2K อุ้มรู้สึกเลยว่าคุณภาพของไฟล์เนี่ยมันแตกต่างมากๆแล้วก็ยังมีระบบที่เป็นแบบ Night Vision 2.0 อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของมันนะคะทำให้ไฟล์ภาพเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วเวลาเราดาวน์โหลดไปใช้งานต่อมันก็สามารถจะเอาไปใช้งานได้ง่ายองศาที่เราได้นะคะก็ได้กว้างกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยองศาจะอยู่ที่150องศาเลยทีเดียวถือว่าทำได้ดีมากๆในมุมของกล้องติดรถยนต์นอกจากเรื่องของคุณภาพวิดีโอนะคะเจ้าตัวนี้ยังมีเทคโนโลยีที่แบบน่าสนใจมากๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thinkware Cloud มานะคะการทำงานของมันให้นึกว่ามันเป็นพวกกล้องวงจรปิด IP Camera ที่อยู่ที่บ้านแต่ว่าคราวนี้มาเป็น IP Camera ที่อยู่ในรถเราสามารถที่จะล็อกอินจากที่ไหนก็ได้อย่างอันนี้อุ้มเชื่อมต่อ 4G อยู่เช่นสมมติอุ้มทิ้งรถเอาไว้นะคะแล้วน้องเอาไปขับอยากรู้ว่าน้องขับไปไหนบ้างอุ้มก็แค่ล็อกอินเข้ามาที่แอป Thinkware Cloud เราจะเจอกับหน้านี้เลยค่ะเราสามารถกดคำว่า Live View ได้เพื่อดูว่าตอนนี้เนี่ยรถเราอยู่ที่ไหนหลังจากคอนเนคแล้วนะคะเท่านี้เราก็สามารถจะดูได้แล้วทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยอุ้มสามารถเลื่อนได้ตัวนี้นะคะเราอยู่ต่างประเทศก็สามารถล็อกอินเข้ามาดูได้และที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะกำหนดเรื่องของ geofence ก็คือว่าถ้าสมมติเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เราต้องการระบบก็จะเข้ามาแจ้งเตือนนะคะทันทีเลยเราสามารถกดที่ตรงนี้นะคะแล้วเลือก set geofence ได้ค่ะแล้วเราก็สามารถจะกดบวกนะคะเช่นสมมติอุ้มอยากให้น้องเนี่ยขับอยู่แค่แถวๆบ้านคือบริเวณนี้สามารถเซตได้ว่าเรดิอัสนะคะจะอยู่ที่กี่กิโล5กิโล10กิโล50กิโลนะคะดูได้เลยถ้าเขาขับออกไปนอกเหนือจากตรงนี้เช่นตรงนี้เซตว่า entrance departure หรือว่าทั้งเข้าทั้งออกนะคะให้แจ้งเตือนสมมติมีการเข้าไปที่พื้นที่ตรงนี้ระบบก็จะแจ้งเตือนมาทันทีเลยเป็นโซนที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะหรือว่าออกมาได้มันก็จะเซตขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆของเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกค่ะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะดูนอกจากดูไลฟ์วิวแล้วก็ยังดูพิกัดได้ว่าตอนนี้รถของเราอยู่ที่ไหนนะคะเช่นนี่เขาบอกเลยว่าจุดที่เราอยู่คือฉลองรัฐเอ็กซ์เพรสเวย์นะคะแบงคอกดูได้เลยดูแว่ถึงว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนอ่ะอย่างเช่นตรงนี้อุ้มอยู่ใน CDC ใช่ไหมคะดูได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนของ CDC ซึ่งละเอียดมากขอบอกเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตัว Thinkware U1000 จะต้องคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะอาจจะใช้การต่อกับ Pocket Wi-Fi หรือว่าต่อกับอินเทอร์เน็ตรูปแบบไหนก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้นะคะถ้าเราจะเซตติ้งแบบอื่นนะหรือว่าจะดูไฟล์ที่บันทึกเอาไว้หรือว่าจะดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาเก็บไว้ในมือถือสามารถที่จะกดนะคะที่ตัวนี้ได้กดคำว่า Wi-Fi ค้างไว้แป๊บหนึ่งที่สมาร์ทโฟนกดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะในมือถือค่ะให้กดที่ Wi-Fi แล้วก็เลือกคำว่า Thinkware รอแป๊บหนึ่งกด Thinkware 36ค่ะเข้า Thinkware เสร็จปุ๊บนะคะให้เราเข้าไปที่แอป Thinkware อีกรอบนึงปึ๊บกดได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมันจะร้องว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถกดดู Live View ซึ่งการดู Live View ในรูปแบบนี้นะจะทำให้ดีเลย์น้อยกว่าในรูปแบบที่เป็น Cloud ทีนี้เนี่ยมันจะมีเส้นที่บอกนะคะว่าตรงไหนคือ Center ตรงไหนคือ Front Edge ของตัวรถเพื่ออะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆยกตัวอย่างเช่นสมมติอุ้มขับออกนอกเลนมันก็จะแจ้งเตือนสมมติอุ้มขับไปใกล้คันหน้าจนเกินไปมันก็จะแจ้งเตือนนะคะก็จะเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นเราหลับนงหลับในอะไรแบบนี้ซึ่ง Live View เนี่ยสามารถดูได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกดเปิดเสียงปิดเสียงก็ทำได้จากตรงนี้เช่นใช้งานการบันทึกเสียงบันทึกเสียงนะคะหรือว่าจะไม่บันทึกเสียงก็สามารถทำได้ทีนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกสามารถดูไฟล์ลิสต์ค่ะไฟล์ลิสต์ของตัวนี้เจ๋งมากๆเดี๋ยวอุ้มจะมาอธิบายเรื่องของ Parking Mode อีกทีนึงแต่ว่ามันจะมีการแบ่งโฟลเดอร์เอาไว้อย่างเรียกว่าง่ายมากๆนะคะเช่น Continuous อันนี้คือการวิ่งปกติ
ก็คือมันจะบันทึกไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลังจากที่มันเต็มนะคะมันก็จะบันทึกซ้ำไปเรื่อยๆ Continuous Incident ก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนน Motion Detection นะคะคือเวลาเราจอดรถ Parking อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจอดรถเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกที่ Download Video นะคะอันนี้คือไฟล์ที่อุ้มดาวน์โหลดมาทั้งหมดมันจะมาเก็บอยู่ในแอปพลิเคชันดูความชัดของมันชัดมากนะคะแล้วเราก็ยังสามารถจะดาวน์โหลดไอ้พวกไฟล์พวกนี้เก็บเข้ามาในเครื่องของเราได้1นาที1ไฟล์1นาที200เมกนะคะอันนี้สำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของขนาดของไฟล์แล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของการเซตติ้งอื่นๆนะคะสมมติกดเข้าไปที่เซตติ้งตั้งค่าการ์ดความจำได้ตั้งค่ากล้องได้คือสามารถที่จะปรับได้ว่าสมมุติไม่อยากจะถ่ายเป็นแบบ 4K และไฟล์กลัวไฟล์ใหญ่ไปก็ปรับให้มันเป็น 2K 60 fps อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่นะคะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยว่านี่อุ้มลองจอดนะคะจอดเสร็จเรียบร้อยล็อกรถปิดเลยอันนี้ไม่ใช่ไฟล์วิดีโอเพราะมันคือไลฟ์วิวนะคะมันยังสามารถดูสดๆได้ในรูปแบบของที่เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดแต่อันนี้แค่ที่จะไปติดตั้งที่บ้านก็ติดที่รถยนต์แบบนี้เลยแล้วก็ยังสามารถดูได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสมมติอุ้มลงไปกินข้าวแล้วอุ้มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะดูว่ารถเนี่ยยังอยู่ที่เดิมไหมหรือว่ามีการขยับหรือถูกชนอะไรไหมเราก็สามารถกดเข้ามาดูในแอปได้ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะทีนี้เวลาจอดเสร็จเรียบร้อยค่ะระบบ Parking Mode ของ ThinkWare U1000 เนี่ยเจ๋งมากเพราะว่าสามารถทำได้3รูปแบบเลยทีเดียวแบบแรกคือการ Detect Motion อันนี้เป็นวิธีการปกติอยู่แล้วคือมีคนเดินผ่านหน้ารถถ้าเราตั้งค่า Detect Motion ไว้มันก็จะทำการบันทึกนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะกิน Memory มากเลยทีเดียวอันที่2เลยคือการบันทึกแบบ Time Lapse ซึ่งอุ้มแนะนำให้เปิดแบบนี้ไว้เพราะว่ามันจะถ่ายตลอดเวลาเลยแต่ว่าจะถ่ายแบบรวดเร็วนะคะทำให้มันไม่กินเมมนักแต่ว่าสามารถบันทึกได้ตลอดเวลา3เลยคือระบบประหยัดพลังงานถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นกับรถมันก็จะไม่บันทึกนั่นเองค่ะก็เลือกเอาว่า3แบบอยากใช้ในรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยมีการจอดรถแล้วถูกชนหรือว่ามีการกระแทกใดๆก็ตามเนี่ยยังไงตัว ThinkWare นะคะ U1000 ตัวนี้ก็จะทำการบันทึกให้เราสามารถจะเอาไฟล์นะคะไปส่งให้ประกันอะไรแบบนี้ได้เลยตามหากล้องติดรถยนต์ระดับพรีเมียมสักตัวหนึ่งเชื่อว่า ThinkWare U1000 เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดเลยค่ะกับราคา 19,900 บาทนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือมันมาพร้อม GPS Tagger สามารถดูนะคะไลฟ์สดเนี่ยได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ยังสามารถที่จะทำ Geofencing ไม่ว่าใครจะขับรถของคุณเข้าออกจากบริเวณที่กำหนดไว้มันก็จะแจ้งเตือนมาที่มือถือของคุณใครสนใจสามารถมาติดได้เลยนะคะที่ Premium Store อยู่ตรง CDC ซึ่งเขามีโปรโมชั่นค่ะสามารถมาติดได้ฟรีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะหารุ่นที่เล็กกว่านี้นะคะ ThinkWare เองก็มีตั้งแต่รุ่นราคา 3,900 บาทสามารถมาเลือกได้ที่ Premium Store หรือจะเข้าไปที่ www.carcamkorea.com เข้าไปเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะคะวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะใครสนใจอย่าลืม ThinkWare ถือว่าเป็นแบรนด์กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงจากเกาหลีนะคะตัวหนึ่งที่อุ้มอยากจะแนะนำวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ